ือนแพพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นแบบเรือนไทยสร้างด้วยไม้สักทองทองคำที่หลากแบบโบราณภายในจัดแบ่งห้องต่างๆเป็นสัดส่วนบานประตูฝาเทียมแกะสลักเป็นไม้เครือเถาลงทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงใช้เรือนแพพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับในการเสด็จประพาสต้นและทรงสำราญพระราชอิริยาบถทางน้ำอีกทั้งนำขึ้นไปรับพระราชชายาเจ้าดารัลสุนีที่จังหวัดอ่างทองในคราวเสด็จกลับจาก